สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่1กันยายนพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวักในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักซึ่งตรงกับวันที่1กันยายน2562ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนางซูซาน่าชาปูโตวาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวักกลุ่มบาติสลาวาในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความวัฒนาถาวรของประเทศและประชาชนชาวสโลวักข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศของเราทั้งสองจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นเพื่อสร้างเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือที่มีอยู่ให้กระชับแน่นแฟ้นเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานซึ่งตรงกับวันที่1กันยายน2562ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายซับคัตมีซีโยเยฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานกรุงทัชเคนในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวอุซเบกิสถานข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าสัมพันธไมตรีอันใกล้ชิดและความร่วมมือที่มีอยู่ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐอุซเบกิสถานจะเจริญงอกงามและกระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนายวีรพันธ์ทีพสุวรรณวันนี้เวลา 17:18 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพนายวีรพันธ์ทีพสุวรรณซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเมื่อวันที่14พฤษภาคม2562สิริอายุ77ปีนายวีรพันธ์ทีพสุวรรณเกิดวันที่4ตุลาคม2484บิดาและมารดาชื่อนายซิมและนางเหรียญพุทธทองต่อมานางบุญล้อมซึ่งเป็นน้องสาวแท้ๆของมารดาและสามีคือนายมานะทีพสุวรรณได้ขอจดทะเบียนเป็นลูกบุญธรรมซึ่งได้รับการเลี้ยงดูเป็นอย่างดีเมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่6ได้เดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยบอสตันเมืองบอสตันมลรัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาและระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยนอร์ทอีสเทิร์นเมืองบอสตันมลรัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาด้านหน้าที่การงานได้ดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆทั้งกรรมการกรรมการผู้จัดการกรรมการบริหารและประธานกรรมการในบริษัทต่างๆโดยตำแหน่งบริหารสุดท้ายคือประธานกรรมการธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนประธานกรรมการมูลนิธิกรุงศรีประธานกรรมการบริษัทพัทยาแกรนด์วิลเลจจำกัดมหาชนและรองประธานกรรมการบริษัทอีสเทิร์นสตาร์เรียลเอสเตทจำกัดมหาชนด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางจันทิมาทีพสุวรรณสกุลเดิมรุจิรวงศ์มีลูกด้วยกัน3คนหนึ่งในนั้นคือนายณัฐพลทีพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต่อจากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนางสาวศิริลักษณ์เลิศพานิชกุล
เวลา 17:59 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารเขตบางเขนกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพนางสาวศิริลักษณ์เลิศพาณิชกุลซึ่งถึงแก่กรรมด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2561ศิริอายุ69ปีนางสาวศิริลักษณ์เลิศพาณิชกุลเกิดวันที่11พฤษภาคม2492บิดาและมารดาชื่อนายเลี้ยวเทียนเสียงกับนางเงินเฮียด้านการศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาแล้วได้ศึกษานอกระบบจนสอบเทียบวุฒิได้ชั้นมัธยมศึกษา5ด้านวิทยาศาสตร์และเรียนต่อได้รับประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูงจากวิทยาลัยเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ศึกษาศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงและบริหารธุรกิจบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้านการทำงานประกอบอาชีพเป็นครูสอนคณิตศาสตร์และเป็นนักการบัญชีนอกจากนี้ยังใฝ่รู้สนใจด้านการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าจึงเข้าศึกษาเพิ่มเติมที่สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพเย็บปักถักร้อยและตัดเย็บเสื้อผ้าเป็นงานอดิเรกนางสาวศิริลักษณ์เป็นคนสู้ชีวิตไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากกตัญญูต่อพ่อแม่มีความเพียรซื่อสัตย์และอดทนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตนทางด้านวิชาการและการงานอาชีพอยู่เสมออีกทั้งยังมีจิตเมตตาเอื้อเฟื้อมีน้ำใจในหมู่พี่น้องจึงนับเป็นแบบอย่างของผู้เสียสละทำคุณงามความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสระหว่างวันที่2ถึงวันที่7กันยายนพุทธศักราช2562ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของสถาบันต่างๆอาทิคณะสัตวแพทยศาสตร์และศูนย์ปศุสัตว์มหาวิทยาลัยซูริกศูนย์ปศุสัตว์และสัตวแพทย์เมืองลินเดาโรงเรียนการบริหารจัดการเทคโนโลยีและกฎหมายสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยสังกาเลินและองค์การวิจัยนิวเคลียร์แห่งยุโรปสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 970เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันจันทร์ที่2กันยายนพุทธศักราช2562เวลา 1:05 น.และจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 971เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันเสาร์ที่7กันยายนพุทธศักราช2562เวลา 5:30 น.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง27สิงหาคมพุทธศักราช2562องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์วันนี้เวลา 18:36 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งถึงแก่อสัญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่26พฤษภาคม2562ศิริอายุ99ปีทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดและหลังจากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานศพในวาระครบร้อยวันแล้วพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจเอกชนและประชาชนทั่วไปเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและคุณประโยชน์ที่ได้ทำให้แก่แผ่นดินองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน Kings Cup ประจำปี2562
วันนี้เวลา15นาฬิกา2นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสุภชัยผู้งามองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน King's Cup ประจำปี2562และมอบถ้วยรางวัลพระราชทานแก่ทีมชนะเลิศการแข่งขันณศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์เขตคณะยาวกรุงเทพมหานครซึ่งสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยจัดขึ้นระหว่างวันที่25สิงหาคมถึงวันที่1กันยายน2562โดยในปีนี้มีประเทศสมาชิกส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน31ประเทศแบ่งการแข่งขันออกเป็น8ประเภทได้แก่ตะกร้อลอดห่วงทีมชายตะกร้อลอดห่วงทีมหญิงเซปักตะกร้อทีมเดี่ยวชายเซปักตะกร้อทีมเดี่ยวหญิงเซปักตะกร้อทีมคู่ชายเซปักตะกร้อทีมคู่หญิงเซปักตะกร้อทีมชุดชายและเซปักตะกร้อทีมชุดหญิงสำหรับประเภทเซปักตะกร้อทีมชุดชายที่ชนะเลิศการแข่งขันได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้แก่ทีมประเทศไทยผู้แทนพระองค์เป็นประธานเปิดงานเทศกาลอาหารและไวน์ระดับโลก World Gourmet Festival ครั้งที่20วันนี้เวลา 17:15 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมบำเหน็จสุทธานารีนาถโปรดให้หม่อมราชวงศ์สมลาภกิตติยากรเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังโรงแรมอนันตราสยามกรุงเทพเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นประธานเปิดงานเทศกาลอาหารและไวน์ระดับโลก World Gourmet Festival ครั้งที่20ซึ่งโรงแรมอนันตราสยามกรุงเทพจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเผยแพร่เมนูอาหารหลากหลายรูปแบบในระดับนานาชาติและส่งเสริมชื่อเสียงของประเทศไทยในด้านการทำอาหารปีนี้มีเชฟชั้นนำจากทั่วโลกให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากอาทิสหราชอาณาจักรสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีไต้หวันและประเทศญี่ปุ่นในงานได้จัดกิจกรรมประมูลสิ่งของและอาหารที่น่าสนใจต่างๆจากเชฟที่มีชื่อเสียงทั่วโลกนอกจากนี้ยังมีสาธิตการทำอาหารจานพิเศษระดับมิชลินสตาร์ของเชฟที่มีชื่อเสียงด้านขนมหวานจากราชอาณาจักรเบลเยียมอีกด้วยสำหรับผู้สนใจสามารถซื้อบัตรเข้าร่วมกิจกรรมได้จนถึงวันที่8กันยายน2562โดยรายได้จากการจำหน่ายบัตรและรายได้ทั้งหมดจากการประมูลสิ่งของจะนำสมทบกองทุนยาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมบำเหน็จสุทธานารีนาถสำหรับผู้ติดเชื้อเอดส์ภากาชาติไทยคณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมบำเหน็จสุทธานารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำใจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมบำเหน็จสุทธานารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วอาทิชมรมผู้สูงอายุตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:30 น.จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ